รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับวันนี้เป็นวันดีครับขออนุญาตอวยพรวันเกิดท่านสมาชิกแฟนคลับรายการเราคุณรัตนากิติพลคุณรัตนากิติพลมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันคริสต์มาสนะครับ25ธันวาคมขอให้คุณรัตนามีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และเตรียมตัวดีๆจะได้มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณรัตนาครับส่วนอีกทางเลือกนึงในการลงทุนที่น่าสนใจบลจ.ธนชาติแนะนำนะครับกองทุนรวมพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น3เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.9% ต่อปีเสนอขาย 22-26 ธันวาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติ02-126-8399แล้วกด0หรือที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.thanachatfund.com เชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์รถเช่ามาตรฐานนะครับไทยเรนท์คาร์ศูนย์บริการรถเช่ามาตรฐานพร้อมแล้วที่จะให้คุณได้รู้จักแฟรนไชส์รถเช่าหนึ่งเดียวประเทศไทยกับงานสัมมนาพิเศษรวยด้วยล้อครับพบกับการบรรยายพิเศษโดยดร.พีระพงษ์กิติเวชโภคาวัตรและคุณสุขุมธรรมนีวงศ์นะครับในวันเสาร์ที่17มกราคม58ณโรงแรมแมริออตสุขุมวิท57ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปสำรองที่นั่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์นี้ครับ0818230099 0818230099หรือ0818207711 0818207711สนใจเชิญได้เลยด่วนนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับส่วนช่วงนี้เป็นพิเศษครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับของกปข.ครับท่านอยู่ในระหว่างการตัดสินใจหรือเปล่าว่าจะอยู่กับกปข.ต่อไปหรือจะลาออกไปรับบำนาญในรูปแบบเดิมนะครับผมเชิญท่านนี้ครับท่านเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือท่านเลขากปข.คุณสมบัตินราวุฒิชัยให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาชี้แจงรายละเอียดต่างๆกับเราในช่วงนี้ครับท่านเลขาสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเลขาครับครับด้วยความยินดีครับนะขออัปเดตหน่อยปัจจุบันสมาชิกกปข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สักเท่าไหร่ครับท่านเลขาตอนนี้มีอยู่ประมาณ1,200,000คนนะครับที่เราเรียกว่าสมาชิกคือข้าราชการที่ยังไม่ได้เกษียณนะครับครับส่วนที่เกษียณไม่ได้นับนะครับเงินออกไปแล้วครับนะครับมีอยู่ประมาณ1,200,000คนนะครับใช่ครับนะครับเรียนถามตรงๆนะครับในจำนวนเนี้ยท่านคิดว่าจะเปลี่ยนใจนะครับออกไปใช้ระบบเดิมลาออกจากระบบปัจจุบันตัวเลขประมาณการคาดว่ากลุ่มเนี้ยที่จะเปลี่ยนใจลาออกเนี่ยสักเท่าไหร่ครับเนี่ยครับใน1,200,000เนี่ยนะครับกลุ่มที่สามารถคิดว่าจะออกหรือไม่ออกมีอยู่แต่แสนนะครับที่ได้คิดนะฮะครับอีก 500,000 คนนั้นทำงานตั้งแต่หลังมีนา40กลุ่มนี้กฎหมายไม่ได้เปิดให้คิดนะครับครับนั้น 700,000 คนแรกก่อนที่เข้าเข้าสมัครใจกลุ่มเนี้ยเราคิดว่าหลังทำการบ้านอย่างละเอียดนะครับหลายวิธีเลยเนี่ยคิดว่าออกสัก 30% ของ 700,000 ก็ประมาณ 200,000 หน่อยๆสัก 210,000 ครับนะครับอีกคนส่วนใหญ่เท่าที่ทำการบ้านแล้วคิดว่าอยู่แล้วจะเป็นประโยชน์เข้ามากกว่าครับเพราะฉะนั้นตัวเลขใน 700,000 คนที่มีสิทธิ์คิดเนี่ยใช่มั้ยคาดว่าจะเปลี่ยนใจลาออกประมาณสัก 200,000 กว่าๆใช่มั้ยครับครับนะฮะทีนี้ครับล่าสุดที่มีการคุยกันแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องให้ท่านเลขาให้ข้อมูลซะหน่อยนะครับครับถามตรงๆเลยครับว่าถ้าในกลุ่มเนี้ยนะครับถ้าเขาอยู่เนี่ยมันดีกว่าเขาลาออกกลับไปใช้ระบบเดิมตรงไหนยังไงครับท่านเลขา
ครับให้เทียบงี้นะครับคนที่อยู่กบข.นะครับจะได้สิทธิประโยชน์สำคัญสำหรับวันเกษียณเนี่ยนะครับอยู่สองก้อนอันแรกเลยคนจะเข้าใจผิดนึกว่าไม่มีบำนาญอยู่กบข.ยังมีบำนาญ บำนาญก็คือเงินที่ภาครัฐจ่ายให้ทุกเดือนหลังจากอายุ60ที่เกษียณนะครับยังมีนะครับและได้ก้อนที่สองนะครับคือวันที่เกษียณ60ปีแล้วก็เดือนถัดไปคือตุลาหลังจากนั้นเนี่ยฮะจะได้เงินก้อนใหญ่ถามว่าใหญ่แค่ไหนแล้วแต่สิ่งที่เป็นเงินเดือนของท่านทั้งหลายและอายุงานที่ได้อยู่กบข.แต่ว่าคร่าวๆได้ไหมได้เอานี้ค่าเฉลี่ยนะครับครับโดยทั่วไปตอนที่ออกเนี่ยเฉพาะเงินที่ฝั่งนายจ้างสมทบให้วางไว้ในกบข.แล้วกบข.ไปหารต่อวันออกวันเกษียณจะได้ประมาณจากฝั่งรับ 700,000 ถึง 1 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเป็นก้อนใหญ่นะครับแล้วยังได้บำนาญต่อซึ่งบำนาญอาจจะน้อยกว่าสูตรเก่านิดนึงนะครับทีนี้ถ้าลาออกเราคนที่คิดว่าอุ๊ยลาออกดีกว่าขอรับบำนาญแบบรายเดือนแล้วมากขึ้นอีกสักหลายพันนะครับก็จะได้อย่างเดียวก็คือบำนาญสูตรปี2494ซึ่งเป็นคนละสูตรนะครับมาเจาะต่อนิดนึงนะครับบำนาญเก่ากับบำนาญกบข.ต่างกันอย่างไรเขาบอกว่าถ้าคิดเบื้องต้นเนี่ยบำนาญเก่าดูเหมือนว่าจะได้มากกว่าบำนาญจากกบข.ใช่ไหมครับก้อนนิดนึงนะครับแต่กบข.ได้เงินก้อนใหญ่วันเกษียณนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับจะทิ้งสิทธิ์ได้เงินจะ 800,000 อาจจะถึงล้านในบางคนเพื่อไปรับบำนาญที่มากกว่าสักกี่พันเดี๋ยวมาคำนวณกันนะครับถ้าลาออกจะได้รับสูตรบำนาญปี2494สูตรเขาเนี่ยจะต่างกับสูตรกบข.หน่อยสูตรเดิมนะครับสูตรที่ลาออกเงินเดือนสุดท้ายคูณอายุราชการอาจจะสัก 50,000 ละกันนะครับกลมๆคูณอายุราชการอันนี้ก็ตามที่เป็นจริงของแต่ละท่านครับหารได้50นะครับถ้าเรียนปริญญาตรีจบทำงานอายุ25นับถึง60อายุราชการก็35ปีครับถูกไหมฮะใช่ครับบวกวันทวีคูณอะไรนิดหน่อยนะครับครับก็ลองคูณดูผมสมมุติยกตัวอย่างละกันครับเมื่อกี้เงินเดือนสุดท้ายถ้าลาออกเนี่ยใช้เงินเดือนสุดท้ายที่ 50,000 ครับคูณสมมติอายุราชการท่านสักให้40ละกันนะครับ50,000คูณ40ปีราชการแล้วหาร50ทีครับนะครับบำนาญก็อาจจะออกมาถือว่า 40,000 บาทต่อเดือนอันนี้ถ้าเกิดคิดแบบเก่าใช่ไหมคิดแบบเก่าถ้าลาออกครับลาออกนี่เขามีอั้นนะครับใครอายุราชการเกิน50ปีเนี่ยเช่น51เนี่ยเขาจะตัดเหลือ50เขาก็จะคิดก็คือ50ก็คือจะคิดแค่50ให้แค่50แน่ครับนะครับต้องไม่มากกว่าเงินเดือนสุดท้ายยกตัวอย่างถึงตัวอย่างนี้ก็อาจจะ 40,000 ต่อเดือนที่ได้บำนาญแต่ถ้าอยู่กบข.บำนาญสูตรจะต่างกันหน่อยเงินเดือน60เดือนสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ 50,000 อาจจะแหว่งไปนิดนึงนะครับสมมติละกันว่าได้ขึ้นเงินเดือนทุกปีปีละ 5% ครับเงินเดือน60เดือนสุดท้ายน่าจะแหว่งไปประมาณ 10% ที่ผมลองคำนวณ นะก็ประมาณสัก 45,000 45,000คูณอายุราชการหาร50อายุราชการตีเท่าเดิมก็คือรวมแล้ว40ครับก็สูตรกบข.เนี่ยจะอั้นเอาไว้นะครับทำให้เสมือนจะ35ปีนะครับบวกลบคูณหารก็คือได้บำนาญไม่เกิน 70% ของเจ้าเงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ 45,000 ใช่ไหมครับลองคูณ 70% นะครับคูณ 0.7 ก็ได้นะครับก็ประมาณสัก 30,000 31,500 30,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเงินก็จะแหว่งไปสักเดือนละ 8,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับ8,000กว่าบาทถ้าคูณ12นะครับก็ตีซะว่าบำนาญถ้าลาออกอาจจะเพิ่มขึ้น 8,000 กว่าคูณ12สัก 100,000 ครับแต่ต้องทิ้งเงินประมาณเกือบล้านนึงนะครับเงินก้อนเกือบล้านนึงเนี่ยครับจะดีไหมนะครับถ้าต้องคิดหลายคนก็ใช้วิธีว่าไอ้เงินก้อนนี้มาตั้งเลยสมมติ 800,000 ครับแล้วหารในที่ได้เพิ่มรายปีนะครับหารไปหารมาอุ๊ย8ปี10ปีถือว่าจะคืนทุนแต่ที่จริงเนี่ยอย่างแฟนรายการคุณยุทธนาจะรู้ดีเลยว่าเงินที่มาก่อนมันมีมูลค่าดอกผลทั้งมันใช่ๆๆถูกมั้ยครับวันเกษียณปุ๊บเงินมาเลย 800,000 ไปออกดอกออกผลครับได้ทุกชนิดไปโปะหนี้แบงก์ก็ลดไปได้ 7% อ่ะ 7% ไปคูณ 800,000 ก็ได้จะรู้เลยประโยชน์มันคือ 56,000 อีกต้นนะครับอันนี้จะเทียบงี้แต่ว่าข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยคุณหารแล้วถ้าอายุราชการไม่ได้เกินเลยกว่า40เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าดูแล้วยังไงอยู่น่าจะดีกว่าแหมให้หลักคิดแล้วก็ให้ตัวเลขในการคำนวณเปรียบเทียบไปว่าเห็นภาพชัดมากขึ้นกว่าก่อนคุยกับท่านเลขาเยอะเลยนะขอบคุณครับนะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่กำลังจะสองจิตสองใจกำลังจะสองจิตสองใจและคิดว่าเอ๊จะลาออกดีหรือจะอยู่ต่อดีเนี่ยท่านเลขามีคำแนะนำไหมครับว่าควรจะย้อนไปดูอะไรย้อนไปดูตรงไหนและทำไมควรคิดให้ดีซะก่อนแล้วก็มีไหมครับว่าเอ๊ประเภทตัดสินใจ
โอเคขอลาออกแล้วแล้วจะกลับใจมาใหม่เนี่ยอันนี้มีไหมโอ้อันนี้น่ากลัวมากนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเรียนท่านข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้คิดเนี่ยครับวันเวลาให้คิดขณะเนี้ยปล่อยให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลได้จนถึงมิถุนายนปี58โอ้มีเวลาตั้งครึ่งปีอ่ะและกบขกำลังดำเนินการนะครับตอนนี้ทยอยส่งอยู่เอกสารที่จะให้ท่านแต่ละท่านได้เห็นตัวเลขว่าท่านมีเงินก้อนอยู่กับเราที่จะต้องสละไปเนี่ยเท่าไหร่มีทั้งเอกสารและซีดีที่ท่านสามารถใส่สมมติฐานนี่นั่นมันจะเห็นภาพหมดเลยครับคำนวณประมาณการถึงวันที่ท่านเกษียณต้องไม่ใช่วันนี้นะครับเพราะว่ากว่าจะเกษียณเงินมันจะใหญ่นะครับท่านจะรู้เลยว่ามันจะออกมาสัก700,000ล้านนึงให้ท่านได้เปรียบเทียบกำลังทยอยส่งนะครับรอรับได้นะครับผ่านหน่วยงานไปทีนี้ข้อที่2คือเมื่อท่านตัดสินใจแล้วเนี่ยถ้าจะลาออกนี่ต้องดูให้ชัดนะประโยชน์จากการลาออกมันคุ้มในการทิ้งเงินก้อนกบขนะครับไปรับบำนาญสูตรเก่าซึ่งใหญ่กว่าบำนาญใหม่ท่านต้องทิ้ง2อย่างเพราะว่าตามพรบที่ออกมาเป็นกฎหมายใหญ่เลยเนี่ยเขียนมาตรา9ไว้ชัดเลยใครที่มาขอยื่นความประสงค์ลาออกนะครับไปยื่นที่หน่วยงานราชการของท่านนะครับไม่ได้ยื่นกับกบขนะใครยื่นแล้วห้ามเปลี่ยนใจอ้าวเกิดยื่นแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ได้เหรอครับไม่ได้ครับเพราะว่าทางภาครัฐหลักใหญ่ก็คือทางกระทรวงคลังก็เห็นเลยว่าครับทำกับคนเป็นแสนแสนคนนะครับถ้าทำเหมือนขีออเดอร์หุ้นผ่านเจ้าที่มาร์เก็ตติ้งคือยื่นปุ๊บแล้วขอเปลี่ยนมันจะชุลมุนมากนะครับอะไรที่เขาจะคำนวณนั่นนี่ต่างๆคนเป็นแสนแสนนะครับดังนั้นทางกระทรวงคลังก็ขอไว้ว่าตามกฎหมายเนี่ยแล้วก็เข้าสนช.สภานิติบัญญัติผู้เชี่ยวชาญนั่นนี่เห็นเงินครบหมดละครับทุกคนเห็นความจำเป็นกฎหมายเขียนเลยถ้ามายื่นแล้วเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนใจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วก็ปลัดคลังเลขากบขไม่มีสิทธิ์สอดมือเข้าไปเขียนอนุโลมได้เลยเพราะว่าอยู่ใต้กฎหมายพระราชบัญญัติอำนาจเราไม่ได้มีขนาดนั้นงั้นทำอะไรไม่ได้เลยครับงั้นคิดให้ดีนะครับอย่าเพิ่งผีสามมีเหมือนกันนะครับเป็น10คนแล้วครับยื่นปุ๊บพออีกวันสองวันไปดูตัวเลขปรากฏว่าอยู่ละคุ้มกว่าก็ติดต่อหน่วยราชการว่าขอเปลี่ยนใจไม่ไหวครับไม่สามารถทำได้มาวิ่งโดยตรงกับท่านเลขาได้ไหมครับขอเปลี่ยนใจไม่ได้ครับไม่มีทางเลยครับให้ตลาดครั้งก็ไม่ได้ครับรัฐมนตรีก็ไม่ได้นะครับตามกฎหมายระบุไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับเขียนไว้ในพรบฉบับที่ร่างขึ้นมาใหม่นะครับนะเพราะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีมีเวลาประมาณครึ่งปีนะครับว่าจะลาออกหรือว่าจะอยู่ต่อนะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยกำลังที่จะร่วมมือกับทางกรมบัญชีกลางจัดทำเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า www.undo.undo.in.th ขึ้นมาจะมีอะไรในเว็บไซต์ www.undo.in.th เว็บไซต์นี้ครับท่านเลขาอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนะครับที่เราจะเตรียมข้อมูลให้ท่านได้ดูเหมือนที่ผมเล่าด้วยเวลาจำกัดเนี่ยท่านจะได้เห็นเลยอยู่กับปคจะได้สองก้อนอย่างไรลาออกได้ก้อนเดียวที่เป็นบำนาญสูตรเก่าอย่างไรครับอะไรเป็นยังไงเห็นหมดมานั่งแคะแกะคำนวณได้อย่างละเอียดนะครับเรื่องราวที่ท่านสงสัยทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะออกหรือจะอยู่เนี่ยไปศึกษาได้ในเว็บไซต์นี้อันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับนอกจากที่กปคจะตีพิมพ์เอกสารจับส่งผ่านหน่วยงานต่างๆไปให้ท่านเลยนะครับครับนั่นเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดยังรู้สึกแหมอยากคุยกับใครสักคน ที่รู้เรื่องครับกบข.ก็เสริมเต็มที่นะครับหน่วยงานเจ้าที่ call center ท่องเป็นกลอนก็จะจำง่ายหน่อย1179อ๋อ1179นะเดี๋ยวนี้เลยฮะเรามีเจ้าที่ตอบเช้ายันเย็นนะครับเป็นสายด่วนกบข.1179แล้วกด6นะครับ1179แล้วกด6สายด่วนกบข.ในการตอบปัญหาตอบข้อข้องใจเรื่องนี้ใช่ไหมครับท่านเลขาใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมี call center ของกรมบัญชีกลางด้วยนะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับนะ02270-6400 02270-6400เป็น call center ของกรมบัญชีกลางเบอร์นี้ก็ได้อีกด้วยใช่ไหมครับท่านเลขาครับได้ครับช่วยกัน2แรงแข่งขันนะครับนะถ้าจะย้อนกลับไปถึงผลงานของกบข.ถามซะหน่อยได้ไหมครับท่านเลขาได้ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับภาวะการลงทุนค่อนข้างผันผวนเหลือเกินนะครับหุ้นมีตกเยอะแล้วก็มีเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าภาวะการลงทุนค่อนข้างผันผวนนะเอางี้ครับเดิมเฉลี่ยเนี่ยผลตอบแทนของกบข.เนี่ยนะครับสักเท่าไหร่และปีนี้ปี2557ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยผลตอบแทนจะได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยสมาชิกรอฟังอยู่ครับเดิมคือ17ปีนะครับครับ
ค่าเฉลี่ยในอดีตจะสูงกว่าปีท้ายๆสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านจำเรื่องดอกเบี้ยในท้องตลาดประเทศไทยได้นะสิบกว่าปีที่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยฮะไม่ต้องวิ่งดิ้นรนมากฝากตังค์อย่างเดียว 10% ลอยมาแล้วนะครับซื้อพันธบัตรนั่งนิ่งๆอาจจะ12นะครับนั้นสมัยเก่าจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าหลักมาตรฐานที่เป็นสากลเขาจะใช้วิธีเทียบตรงเนี้ยกับเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าสมมติเงินเฟ้องอกมา5ครับเราทำได้6นี่ถือว่ากำไรมา1ค่าเงินไปซื้อไข่ไก่ซื้อของได้มากกว่าเงินเฟ้อครับนะครับทั้ง 6.9 เนี่ยจริงๆจะดูต้องบอกว่าชนะเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับก็ของเดิมแล้วก็ชนะเงินเฟ้ออยู่ครับประมาณ 2% กว่าๆนะครับครับนี่ของใหม่ของใหม่ใน 4-5 ปีหลังเนี่ยแม้ว่าดอกผลมันก็น้อยลงมาบ้างตามเนี่ยฮะดอกเบี้ยเงินฝากก็เตี้ยลงครับแต่ก็ยังชนะเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยก็ 2% กว่ามาเรื่อยๆครับส่วนปีนี้นะครับแม้คุณจะตกเดือนธันวาคมผวาจนทุกคนสะดุ้งเลย ก็เรียนท่านสมาชิกข้าราชการว่าไม่ต้องตกใจครับยุทธศาสตร์ที่ทางผมและทีมงานดูแลเนี่ยวางหลักไว้เลยว่าเราท่องคาถาไว้ถูกที่ถูกเวลาและทำให้ถูกต้องด้วยไม่ไปลงอะไรที่มันผิดนะครับและไม่สมควรเราดูแลเงินท่านทุกบาททุกสตางค์อย่างดีครับเสร็จแล้ว11 เดือนครึ่งซึ่งก็ยังไม่สิ้นปียังไม่แน่นอนนะครับยังดูหุ้นอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้านับถึงเมื่อวานนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยเกิน6ไปแล้วรู้สึกจะเกิน 6.5 ณเมื่อวานนะครับครับประมาณเพราะฉะนั้นคาดหมายผลตอบแทนในปีนี้ประมาณ 6.5 ถึง 7% ใช่ไหมครับบวกลบประมาณนี้นะครับแต่ว่าความแน่นอนชัดๆเนี่ยอย่างที่เรียนท่านดูอีก5วันว่าคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ประมาณสัก 6.5% อย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของกบข.เนี่ยกระจายลงในสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยสัดส่วนสักเท่าไหร่ยังไงบ้างครับครับโดยคร่าวๆนะครับเรามีสินทรัพย์ 700,000 ล้านครับที่ดูแล 200,000 ล้านแรกอันนั้นเป็นกองสำรองของทางกระทรวงคลังนะครับอันนั้นไม่นับละกันตัดออกไป 200,000 เป็นพันธบัตรก่อนใน 500,000 ที่ดูแลให้สมาชิก 1,200,000 คนเนี่ยนะครับครับใน 500,000 ล้านตามกฎหมายนี่นั่นแล้วเรากระจายจริงเอาไปที่กระจายจริงเลยครับส่วนใหญ่อยู่ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ประมาณสัก 64% ของ 500,000 ล้านหรือประมาณสัก 300,000 กว่าล้านครับอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลไทยเกือบทั้งหมดนะครับ4% อยู่ในเมืองนอกในก้อนนี้นะครับแล้วก็รองลงมาก็คือลงทุนในตลาดหุ้นครับนะครับตลาดหุ้นไทยประมาณสัก 50,000 กว่าล้าน 60,000 ไม่เกินเนี่ยครับ11% ครึ่งประมาณ 11% ครึ่งนะครับ 11.5% ของ 500,000 เลยนะครับในตลาดหุ้นไทยครับแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศประมาณ 14% ก็ตีทั่วสัก 70,000 ล้านโดยประมาณครับนะครับทีนี้ตลาดหุ้นไทยก็ขยายความนิดนึงบางคนอาจจะอยู่ไกลตลาด หุ้นที่เราลงก็คงไม่ใช่หุ้นที่เข้าไปปั่นๆนั่นนี่กันนะครับเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีพื้นฐานดีกิจการมั่นคงมีแบรนด์ที่ดีต่างๆส่วนใหญ่ก็คือกิจการเซฟตี้ถ้าพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องคัดกรองมาด้วยนะครับอันไหนที่ดูไม่ดีในเซฟตี้เราก็คงไม่ลงนะครับอันก็มีความมั่นคงแล้วก็ถัดจากนั้นก็ยังมีพวกอสังหาริมทรัพย์จริงๆนะครับเรามีอสังหาริมทรัพย์อยู่ประมาณ 5% นะครับอาคารสำนักงาน3แห่งในกรุงเทพเนี่ยตึกก็เต็มเปรี้ยบางตึกก็เหลือนิดหน่อยตรงวิทยุอะไรสนใจก็ติดต่อมานะครับราคาพิเศษให้หรือเป็นต้นยิวดีนะครับตึกที่เราบริหารอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่าพันธบัตรสูงกว่าอะไรต่างนะครับดีครับก็คร่าวๆอย่างนี้นะครับครับพอร์ตลงทุนก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลประมาณ 64% นะครับหุ้นเนี่ยหุ้นไทยเป็นหุ้นไทย 11.5% หุ้นต่างประเทศ 14% นะครับที่เหลือก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5% นะครับแล้วก็คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนปีนี้ปี 2557เนี่ยอยู่ประมาณสัก 6.5% ด้วยกันนะครับเหลือนาทีสุดท้ายจริงๆมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไปยังท่านสมาชิกกบข.ทั้ง 1.2 ล้านคนปัจจุบันบ้างครับ1นาทีสุดท้ายครับท่านเลขาครับครับอันที่1ก็คือเราตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดนะครับทั้งด้านลงทุนนะครับแล้วก็ด้านดูแลสมาชิกนะครับโครงการที่จะนำเสนอสัญจรไปให้ข้อมูลกับท่านเนี่ยเกิดขึ้นเป็นมหกรรมกบข.ตั้งแต่ปีนี้ครับที่ผมเข้ามาบริหารครับแล้วก็ปีหน้าก็จะทำอย่างนี้อย่างเต็มที่เดินทุกภูมิภาคท่านลองติดตามข่าวนะครับจะได้ไปฟังข้อมูลกันครึ่งปีแรกเราจะเน้นย้ำเรื่องอันดูเดินสายเหนือใต้ออกตกกลางกรุงเทพด้วยนะครับครับท่านลองติดตามกำหนดการถัดมาก็คือในเรื่องอันดูจะลาออกไม่ลาออกให้ท่านพิจารณาข้อมูลให้ชัดเจนนะครับให้เข้าใจจริงๆก่อนนะครับไม่ใช่ลาออกไปรับบำนาญนะครับเวลาลาออกจริงๆคือไปทิ้งบำนาญกับเงินก้อน2 อย่างครับส่วนประโยชน์อันแท้จริงนะท่านดูตัวเลขก่อนคำนวณได้นะครับ
แล้วก็ตัดสินใจให้ดีมีเวลาอีกเยอะไม่รีบร้อนนะครับครับเพราะว่ายื่นแล้วถอนให้ได้ตามกฎหมายครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่านเลขาครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านเลขากบข.นะครับคุณสมบัตินาราวุฒิชัยมาคุยให้เราฟังนะครับมายกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยว่าเอถ้าอยู่แล้วจะได้อะไรและออกไปเนี่ยจะได้อะไรลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านบรรดาสมาชิกกบข1,200,000ท่านทุกคนเลยให้ตัดสินใจให้ดีนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นอย่าลืมฮอตไลน์สายด่วนของเรา0819849735 0819849735นะครับเอาละครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน